แนวเทือกบนภูเขาสูงชั้นแดนแนวที่นอนหรือแนวตั้งแนวตรงหน่อยมันดึกเสียงอะไรมาทำอะไรนะเอ็กโคไม่ทราบเลยว่าจะมีค่าฝุ่นหรืออะไรอะค่ะกลัวอันตรายไหมก็ถ้าพูดถึงขึ้นมาก็กลัวเพราะว่าตอนนั้นก็ใส่หน้ากากตลอดที่มันร้ายแรงเรามีวิธีการป้องกันแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดค่ะเวลาจะไปไหนเห็นแค่มีรีวิวว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เลยมาแต่ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นฝุ่นหรืออะไรค่ะหลังจากอ่านบทความแล้วรู้สึกไงบ้างก็ตกใจนิดหน่อยว่าอ้าวมันที่แท้แล้วมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงบอกว่าถ้าอยากมาเที่ยวก็ให้พกหน้ากากมาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายกับตัวเองค่ะถ้าเขาไม่ทิ้งถึงจะมีฝุ่นนะแต่ถ้าเขาไม่มิดก็ฝุ่นมันมาจากโรงโม่นั้นด้วยอะโรงโม่ตรงข้ามเนี่ยนะเพราะเขาโม่ปูนไอ้เขาโม่หินเนี่ยที่มีฝุ่นก็คือลงโม่เยอะจ้ะลงโม่เป็นแล็บเลยเป็นแถวเลยแล้วเวลาฝุ่นเยอะๆทำไงก็ปิดผ้าก็หนักผ้าที่นั่นปิดผ้ากันฝุ่นเข้าแล้วพื้นเนี่ก็มันก็เลอะธรรมดาแหละแล้วคอยเช็ดคอยอะไรคอยกวาดลงโม่หลายที่แล้วโอ้โหเป็นสิบโรงไปเรื่อยไปเลยติดกันเลยแต่ลงโม่มิดยางแพ้นเนี่ยมันยังไม่อันตรายเท่ากับลงโม่ที่เป็นเอาหินใหญ่โม่มาเป็นเม็ดเล็กอย่างเงี้ยครับนะฝุ่นนั้นฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากเลยขนาดตรงข้ามกันข้ามมาเนี่ยเป็นหมอกเลยอะลูกสาวนอนไม่ได้เลยหน้าตานี่มอมไปหมดเลยแบบมันนั่นมันจับอะแล้วเรารู้สึกคันเคินหรือว่าไอ้คันไม่มีไม่ผื่นไม่มีแต่ว่าตอนนี้เราสูดไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ตัวไงครับว่าสูดไปเยอะไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เห็นที่พื้นนะมันเยอะอ่ะมันเยอะมากอ่ะกวาดนี่เป็นคือเป็นรู้เลยเป็นกองเลยอ่ะนั่งไม่ได้ก็แหนะอะไรก็ไม่ได้แหนะอะไรก็เลอะไปหมดเนี่ยแล้วเราจะโดนกลัวไหมรู้สึกกลัวไหมกลัวสิ